สวัสดีครับสวัสดีครับเสียงชัดเจนไหมครับเข้ามาแล้วช่วยกันกดแชร์กดไลค์นะครับนี่คุยกับผมทนายอันนะครับแบบสบายสบายครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่เด็กๆ เขามาเรียนออนไลน์นะครับที่บ้านทนายอันครับบรรยากาศที่สวัสดีครับคุณวุฒิศยาสุริพุทธนะครับสวัสดีทั้ง6เกียรติท่านครับวันนี้มาคุยกับผมทนายอันนะครับในประเด็นดราม่าในสังคมที่กำลังโด่งดังนะครับเป็นกรณีของนักร้องดังกระต่ายนะครับผมจะมาอธิบายในแง่ของข้อกฎหมายจะมาพูดถึงว่าเอ๊ะนะครับมีคนสนใจมีคนสงสัยว่านักร้องดังนะครับอายุไม่ถึง18ปีมีความผิดฐานพรากผู้เยาว์หรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นในสังคมนะครับจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้ด้วยนะสวัสดีพรณภาเลไทยสงครับสวัสดีคุณวริษยาสวัสดีอีกนะครับ567ท่านสวัสดีครับเสียนยุทธ101ครับเข้ามาแล้วกดแชร์กดไลค์นะครับทักทายท่านนายอันส่งข้อความมาหากันนะครับสื่อสารกันในวันในท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 นะครับสัญญาณสงสัยนะครับโดนบล็อกสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะครับสัญญาณชัดเจนหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวให้ดูสภาพนะครับสภาพที่เด็กๆ เข้ามาเรียนออนไลน์กันเรียนได้แป๊บเดียวนะครับตอนนี้นี้หายไปเล่นเกมต่อสวัสดีครับทั้ง67ท่านนะครับมีคนสอบถามนะครับมีการพูดคุยกันสอบถามผมถึงประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับกรณีของนะครับเกิดดราม่าเป็นนักร้องดังกระต่ายพันนิพาอายุเธอนะครับปัจจุบันน่าจะประมาณ16ปี17ปียังไม่ถึง18ปีไปมีความสัมพันธ์กับคุณครูนะครับซึ่งปัจจุบันก็คือสามีของเธอย้อนหลังไป3ปีแสดงว่านะครับตอนนั้นเธออายุแม่นะฮะไม่อยากพูดเลยอาจจะ15หรือไม่ถึง15ดีนะครับ15 16 17 3ปีย้อนหลังนะครับข้อที่จริงเป็นอย่างนั้นก็คำถามว่าคุณครูคนนี้ทำผิดหรือเปล่าทำผิดกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยเรื่องของการพรากผู้เยาว์หรือเปล่านะฮะความจริงผิดนะครับทุกท่านความจริงผิดแล้วทำไมไม่ติดคุกไม่ติดตารางก็เพราะว่าความผิดเหล่านี้นะฮะความผิดฐานพรากผู้เยาว์ความผิดฐานไปมีอะไรกับเด็กที่อายุไม่ถึง18ปีเป็นความผิดหมดทุกกรณีนะครับแม้เด็กจะยินยอมสมมุติอายุไม่ถึง18ปีนะครับอยู่ม.5อายุ17ปีกว่าเนี่ยนะครับ17ปี11เดือนอีก29วันไม่ถึง30คือไม่ถึง18ปีวันนึงขาดอยู่วันนึงก็ไม่ได้สำคัญก็คือว่าแม้เด็กยินยอมก็ไม่ได้กรณีของกระต่ายนักร้องดังเนี่ยนะฮะตอนนั้นอายุน่าจะ15ปีตอนที่มีความสัมพันธ์กับคุณครูเอาว่ากันผมว่ากันตามข่าวนะฮะแล้วทำไมไม่ผิดถามว่าทำไมถึงไม่ผิดก็เพราะว่านะครับไม่มีใครไปเอาเรื่องคนที่จะเป็นผู้เสียหายไปเอาเรื่องเขาได้ก็คือพ่อแม่ของเด็กนะครับปรากฏว่าพ่อแม่ของเขาก็ไม่ได้เอาเรื่องมันจึงไม่ทำให้คุณครูถูกนะครับตำรวจดำเนินคดีคดีจึงไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่มีการลงโทษติดคุกนะครับประเด็นอยู่ตรงนี้แต่ว่าก็พูดย้อนกลับไปว่านะครับตอนนี้ที่มันเป็นข่าวที่มันเป็นประเด็นดราม่า ก็คือเรื่องของแฟนเก่าของคุณครูซึ่งนะครับตอนนี้ก็หย่าร้างกันไปตอนนั้นจดทะเบียนสมรสกัน
ก็มีการพูดถึงว่าใครผิดใครถูกคุณครูผิดนะครับเมียเก่าผิดหรือกระต่ายพนิพาผิดมีการพูดถึงในประเด็นนี้ผมก็ต้องเมื่อกี้อธิบายไปแล้วว่านะครับกระต่ายพนิพามีอะไรกับคุณครูนะครับมีความลึกซึ้งนะครับฉันชู้สาวกันความจริงครูผิดแต่ประเด็นก็คือแม่กระต่ายไม่ได้เอาเรื่องกันแต่มามองอีกมุมหนึ่งก็คือมุมของเมียของกระต่ายเมียของคุณครูในขณะนั้นเป็นภริยาจดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายและมีลูกด้วยกันด้วยนะครับถามว่าถ้าเมียไปแจ้งความได้ไหมในคดีในข้อหาดังกล่าวภาคผู้เยาว์คำตอบคือไม่ได้ครับไม่ได้เพราะเมียของคุณครูไม่ใช่ผู้เสียหายนะครับตอนนี้มีประเด็นเป็นดราม่าว่าคุณครูคนนี้นะฮะนามสกุลแสงดาวผมจำชื่อไว้ได้คุณครูคนนี้นะครับสามีคนปัจจุบันของกระต่ายพนิพาเนี่ยว่าเป็นคนผิดแล้วเมียเขาไปทิ้งไปอะไรต่างๆพูดเป็นประเด็นขึ้นมาแต่ประเด็นในส่วนนี้ผมไม่พูดถึงกันแล้วกันแต่ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเฮ้ยนะครับผมไม่รู้เขาไปคุยอะไรกันตกลงอะไรยังไงกันหมายถึงเมียของคุณครูในขณะนั้น3ปีย้อนหลังเนี่ยนะครับทำไมเขาไม่ดำเนินคือผมก็มองว่าเขาน่าจะเป็นคนที่โอเคคนหนึ่งนะครับทำไมต้องพูดอย่างนั้นเดี๋ยวผมอธิบายก็คือว่าเมียของคุณครูมีสิทธิ์ถ้าเขาจะเอาเรื่องกระต่ายตอนนั้นทำได้เลยนะฮะกระต่ายกำลังดังใหม่ๆเนี่ยถ้าเมียของคุณครูในขณะนั้นเนี่ยนะฮะแจ้งความจับในฐานมาเป็นชู้กับผัวของเขาถามว่าทำได้ไหมทำได้แล้วแม่กระต่ายจะทำไงแม่กระต่ายอาจจะแจ้งความจับครูคืนในข้อหาพรากผู้เยาว์เนี่ยเรื่องมันก็จะถูกโยงเข้ามาในกระบวนการยุติธรรมโดยอัตโนมัติแต่ถามว่าเมียคุณครูไม่ดำเนินการอะไรเลยมองได้หลายแง่นะครับแง่นึงก็คือแกอาจจะเป็นคนดีไม่อยากไปเอาเรื่องเอาราวนะฮะหรือว่าเขาอาจจะมีการตกลงในเรื่องของทรัพย์สินมีการพูดคุยเจรจากันทั้งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือทรัพย์สินกันสิ้นสุดลงในตอนนั้นก็เป็นไปได้ถามว่าถ้าเมียเนี่ยนะฮะตอนนั้นแจ้งความนอกจากจะแจ้งความกระต่ายพนิพาว่ามาเล่นชู้นะฮะข้อหาว่ามาเล่นชู้กับผัวเขาเนี่ยแหละนะฮะเอาพูดกันแบบภาษาชาวบ้านและนอกจากนั้นเขามีสิทธิ์จะไปร้องเรียนนะครับกับกระทรวงศึกษาว่าครูคนนี้ทำตัวไม่ดีไล่คือพูดง่ายว่าถ้าจะจองล้างจองผานเล่นทั้งผัวนะครับเล่นทั้งกระต่ายทำได้ไหมทำได้นะฮะแต่เมียคนนี้ก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยกระทั่งนะครับปัจจุบันเขาก็ยังเป็นคุณครูอยู่แต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับมีการตรวจสอบวินัยมีการผิดวินัยร้ายแรงไหมอะไรยังไงไหมนะฮะมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับนักเรียนมีเป็นความผิดฐานวินัยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ว่ามีใครไปดำเนินการไม่รู้ว่ากระทรวงศึกษาเขาตรวจสอบอะไรยังไงไหมนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกไปนะฮะว่าก็ต้องบอกว่าเมียของคุณครูนะครับถือว่าเป็นคนที่โอเคนะครับเพราะถ้าเป็นคนอื่นผมมองว่าอาจจะอุ้ยยาววานไปกันไปนาโตอย่างมะเดี๋ยวคือว่ากินน้ำกันเดี๋ยวแล้วแต่เดี๋ยวไปก็ได้เอาไปเอาไปน้ำกันแกได้เดี๋ยวขอเอาไปดักครับก็นะฮะประเด็นในข้อกฎหมายก็น่าจะประมาณนี้นะครับล่าสุดเป็นประเด็นที่ดราม่ากันไปว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกนะครับก็ว่ากันไปแต่ว่าในแง่ของทางกฎหมายแล้วยังไงเสียคุณครูก็ต้องรับผิดชอบนะครับในเรื่องของการส่งเสียเลี้ยงดูบุตรซึ่งเกิดกับภรรยาคนเก่านะครับอาจจะมีการตกลงกันในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรเป็นรายเดือนนะครับหรือจะเป็นก้อนอะไรยังไงส่งเสียกันรูปแบบไหนก็ว่ากันไปคุยกันไปนะครับมันก็ว่ากันไปคนดังนะฮะเมื่อดังแล้วมีผลประโยชน์เข้ามาเมื่อดังแล้วคนรู้จักมันก็เป็นข่าวเป็นข่าวกันธรรมดานะฮะแต่ว่าช่วงหลังเอ็นสังเกตมาเนี่ยนะครับคนนั้นคนนี้มีโรค2ใบโรค3ใบ